ก็สวัสดีเพื่อนสมาชิกกลุ่มทุกท่านนะฮะวันนี้พี่เอกนะก็มีปัญหานิดหน่อยนะฮะอาจจะมารบกวนเพื่อนสมาชิกในกลุ่มให้มาช่วยกันวิเคราะห์ปัญหาตรงนี้ทีนะพอดีพี่เอกประสบปัญหาตรงนี้อยู่นะซึ่งบางวันจะไม่สามารถเข้าเกมเล่นได้นะก็คือประมาณว่าตัวแอปพลิเคชันพอดีเอของแซมนั้นไม่ยอมรันนะฮะหรือว่ารันแล้วมันถูกคิวโปรเซสไปเองนะฮะหรือว่าถ้าจังหวะอะไรจังหวะหนึ่งสามารถเข้าเกมแล้วเนี่ยหรือว่าเข้าเกมไปแล้วนะเสร็จรถนะหรือว่าขับเล่นอยู่นะก็สามารถเล่นได้ปกติแต่เมื่อลงจากรถเมื่อไหร่นะจะเด้งโค้ดหลุดทันทีนะแล้วจะทำให้ไม่สามารถเข้าเกมได้อีกเดี๋ยวพี่เองจะเข้าเกมให้ดูนะก็คือถ้าอยู่ในเกมนะสามารถที่จะเล่นได้ปกตินะฮะแล้วก็สามารถเสกรถได้ตามปกติเลยแต่ถ้าลงจากรถเมื่อไหร่หรือว่ากดปุ่มตัว F นะฮะกดปุ่มตัว F ลงจากรถเมื่อไหร่คือหลุดทันทีสามารถที่จะเล่นนะฮะวิ่งไปวิ่งมาได้ปกตินะฮะแต่ถ้าลงจากรถเมื่อไหร่นะฮะคือจะเด้งหลุดนะฮะโอเคนะเดี๋ยวพี่เอจะกดลงจากรถนะกดปุ่มตัว F ครับเห็นไหมครับปุ๊บเดี๋ยวคือเด้งหลุดเลยแล้วก็จะไม่สามารถเข้าเกมได้อีกนะฮะเดี๋ยวดูนะครับเข้าเกม1รอบลองเข้าเกมดูอีก1รอบนะก็จะเออร์เลอร์ไปเลยจะไม่สามารถเข้าเล่นได้อีกนี่ฮะ stop head working ไปแล้วNot responding นะฮะพังนะฮะอย่างที่เห็นจะไม่สามารถเข้าเล่นได้อีกเลยก็จะเด้งหลุดก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะฮะโอเคก็ถ้าเพื่อนสมาชิกท่านใดนะฮะเคยเจอปัญหานี้นะก็หลังไมค์กันมาบอกนะเดี๋ยวอินบ็อกซ์กันมาบอกกันนิดนึงนะว่าควรจะแก้ยังไงนะฮะก็เท่าความก่อนตัวเกมนะก็จะเป็นตัวเกมจากปักหมุดเหมือนเพื่อนสมาชิกเลยนะก็จะลงแค่บัตแค่นั้นนะ
ซึ่งก่อนหน้านี้ก็เล่นได้ปกติแต่วันนี้ผมไม่ทราบว่ามันเกิดอะไรขึ้นยังไงก็ฝากเพื่อนสมาชิกด้วยนะฮะรบกวนตรงนี้โอเคท้ายนี้ก็ขอบคุณครับสวัสดีครับ